สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาคอนเทนต์random content เขาฝันเห็นเราบ้างไหมนะจ๊ะเขาฝันแล้วเขารู้สึกอย่างไรมาเรามาดูกันrandom คือการสุ่มนะคะถ้าพลังงานตรงไปต่อได้ดูพลังงานความรักของคุณก่อนที่ผ่านมาคุณเป็นพลังงานความรักแบบไหนกันความฝันบางทีเราฝันเห็นเขาเขาฝันเห็นเรามันมาจากจิตใต้สำนึกของความคิดถึงถ้าเขาไม่คิดถึงเราจิตใต้สำนึกเขาไม่มีเราเขาคงไม่ฝันเห็นเราถูกไหมจิตใต้สำนึกบางทีเรายังลืมไม่ลงยังเป็นอยู่ในซอกหนึ่งในอารมณ์ความรู้สึกนะอารมณ์ประมาณนี้เขาฝันเห็นเราบ้างไหมนะจ๊ะแต่ว่าเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพลังงานความรักของคุณสองคนเป็นพลังงานแบบไหนมันมีความเหนื่อยล้าแต่ก็มีความสุขอยู่ตรงนี้ค่ะคือคนคนนี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราคือหน้าตาดีโปรไฟล์ดีชีวิตก็ดูดีอ่ะหรูหราหมาเห่าทีเดียวอ่ะเป็นคนที่เราเหมือนเราอยากได้อ่ะเราอยากได้ในแบบของเราเราอยากได้เราอยากคุยกับเขาเรามีความรู้สึกว่าความรักของเรากับเราคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกเรามีความสุขเรามีการเติมเต็มเรามีแพชชั่นแต่ว่าเราอ่ะมีความหวาดระแวงเพราะอาจจะมันเหมือนกับอารมณ์ของคนที่ชอบมากรักมากต้องการมากก็เลยมีความหวาดระแวงว่าเขาเป็นแบบนี้กับคนทุกคนไหมหรือเขาเป็นกับเราคนเดียวคุณมีความหวาดระแวงสงสัยเขาเหมือนกันคุยกับเราคนเดียวไหมในการที่เขาคุยแบบนี้เขาคุยกับเราแล้วคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่ามีความหวาดระแวงไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันบางทีมันดูเหนื่อยนะบางทีความสัมพันธ์นี้มันดูเหนื่อยมากเกินไปใช่มันดูเหนื่อยดูรอคอยยังไงไม่รู้เหมือนเราอาจจะรู้สึกไปฝ่ายเดียวก็ได้นะว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นทุกสิ่งอย่างเราได้เขาเป็นเราอยากได้คนคนนี้เราอยากได้คนคนนี้ไว้ในชีวิตเนี่ยเราอยากสร้างครอบครัวกับเขาเราอยากมีชีวิตร่วมกับเขาเราอยากจะเป็นคู่บุญกับเขาลักษณะแบบนั้นแต่ว่าบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเกินไปกับคนคนนี้มันอาจจะเป็นพลังงานของเราอาจจะดูเราอยากได้อยู่คนเดียวเราต้องการอยู่คนเดียวในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะยังไม่ได้โฟกัสกับเราขนาดนั้นนะอารมณ์ประมาณเราอยากได้เราชัดเจนแต่เขายังไม่ชัดเจนกับเราหรือว่าเขารักเราชอบเราในแบบของเขาแบบที่เราต้องคล้อยตามค่ะแบบที่เราต้องทำใจยอมรับกับนิสัยแบบที่เราต้องยอมรับกับความเป็นจริงของเขาเขาดูเหมือนเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้นะอาจจะมองถึงคนคุยหลายๆคนหรือเขาก็ค่อนข้างทำตัวเป็นโสดๆไปไหนก็ยังทำตัวเป็นโสดๆยังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับอะไรกับใครสักเท่าไหร่มองถึงความต้องการที่มันมีความแตกต่างกันนะความต้องการของเรามากมากจนเรารู้สึกถึงบางคนแบบโอ้โหมาเจอแล้วแบบแพชชั่นมาเต็มรักมากต้องการมากปรารถนามากอยากได้ครอบครองมากพอเรารู้สึกมากเกินไปมันอาจจะเป็นแรงกดดันของตัวเองก็ได้ที่เขาพอเขาแสดงนิสัยออกมาหรือว่าที่เขาเป็นเขาอาจจะไม่ค่อยทักเราไม่ค่อยคุยกับเราเขาอาจจะไม่ค่อยชัดเจนกับเราไม่ได้บอกเราหรือว่าดูเขาดูเย็นชาแต่บุคลิกลักษณะแบบนี้เราชอบนะเราชอบที่เขาเป็นคนนิ่งๆแต่ความนิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีความมีการเติมเต็มซึ่งกันและกันเราดูเขาโอเคนะในความสัมพันธ์นี้เราดูเราโอเคกับเขาด้วยแหละความสัมพันธ์ที่มันมีความรักแต่มันมีความเจ็บปวดอยู่ตรงนี้มีความหงุดหงิดไม่เติมเต็มใจกันในเรื่องของการเติมเต็มมันทำให้เราดูหงุดหงิดเวลา
เวลาเราหลอกเขาเวลาเขาที่จะทักมาเขาก็ไม่ทักมาเขาก็ไม่ค่อยคุยกับเราหรือเขาไม่ค่อยพูดเรื่องของเขาให้เราได้รับรู้อารมณ์ประมาณเหมือนเรารอแล้วรอเล่ารอแล้วรออีกรอจนหงุดหงิดอะรอจนโมโหอะรอจนมีความรู้สึกว่าเขารักเราหรือเปล่าแล้วพอเรารอมากๆมันก็เลยกลายเป็นปัญหาจุกจิกมันเป็นอารมณ์เรารอแล้วเราด้วยความโมโหและความกดดันเราก็อาจจะพูดอะไรออกไปเรียกว่าพอพูดออกไปคนที่ฟังมันก็ไม่ได้ลื่นหูใช่ไหมมันก็เกิดอารมณ์ของความหงุดหงิดใส่กันอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันง่ายๆหรือเราแอบไม่พอใจเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ในความไม่พอใจของเราเขาอาจจะไม่รู้ไม่รับรู้ว่าฉันอยู่เฉยๆฉันผิดอะไรอารมณ์ประมาณนี้แต่คุณแบบอยากให้ชัดเจนมายังไงก็ได้ในความสัมพันธ์นี้อยากให้ชัดเจนอยากให้บอกมาถึงความชัดเจนเลยว่าเราเป็นอะไรกันแล้วก็ความชัดเจนนั้นก็ต้องหมายถึงความสม่ำเสมอที่จะต้องคุยกันความสม่ำเสมอในการกระทำซึ่งเขาไม่เป็นอารมณ์ประมาณเหมือนแบบคุณคุยกับก้อนหินป่ะคุยกับก้อนหินถามคำตอบคำถ้าเขาอยากคุยเราจะรู้ได้เลยเหมือนว่าเขาจะบอกเราเองเขาจะเล่าเราฟังเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอโดยที่เราไม่ต้องถามอ่ะแต่บางทีเรารู้สึกได้เหมือนแบบถามคำตอบคำอ่ะเหมือนตอนที่เราถามเขาว่าเขาอาจจะยุ่งอยู่ก็ได้นะเขาอาจจะทำอะไรอยู่ก็ได้แต่เขาไม่ได้บอกไงแต่เรารู้สึกได้เหมือนไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยกับเราไม่อยากจะพูดกับเราถ้าเขาตอบเราว่าถ้าเขาบอกเราว่าเขายุ่งกับงานเราก็อาจจะคิดไปอีกอย่างนึงว่าจริงๆแล้วเขาไม่ยุ่งกับงานหรอกเขาก็ไม่ได้อยากคุยกับเรามันดูเหมือนน้อยใจอารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะเขาฝันถึงเราบ้างไหมเราไปดูกันสิเขาฝันถึงเราบ้างไหมคะเขามีฝันถึงเราบ้างไหมเขาฝันถึงเราบ้างไหมฝันสิทำไมจะไม่ฝันฝันค่ะเขาบางทีเขารู้สึกนะไอ้ความฝันของเขาจริงๆคนนี้ก็เป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยเขาจะเป็นคนค่อนข้างแข็งแกร่งเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกแล้วก็อดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆหรืออารมณ์ความรู้สึกได้ดีคือเขาควบคุมอารมณ์ได้ดีมากๆนะคะต่อให้เขาจะฝันถึงเราต่อให้เขาจะนึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูเงียบๆดูเฉยๆไหมถ้าเขาอยากคุยนะคนนี้ก็ชัดเจนตรงที่ว่าถ้าเขาอยากคุยเขาจะทักมาเองแต่มันทำให้เราคิดได้ว่าอยากคุยเราก็อยากคุยกับเราอะเราพร้อมเสมอที่เราจะคุยกับเขาเราว่างตลอดเวลาเหมือนไม่ใช่ว่างตลอดเวลาหรอกเราอะก็พยายามทำตัวให้ว่างตลอดเวลาที่จะได้คุยกับเขาอะไรเนี้ยแต่เขาไม่ใช่เขาเป็นความรู้สึกว่าถ้าฉันว่างฉันก็คุยนะมันออกมาแสดงถึงความชัดเจนของเขาว่าเนี่ยตอนนี้เขามีความสุขนะเขามีความสุขกับเรื่องราวต่างๆเขาพร้อมจะคุยกับเราเขาอารมณ์ดีเขาอยากจะสื่อสารมาถึงเราว่าเขาคิดถึงเราอะไรเงี้ยเขาฝันถึงเราเพราะเขาคิดถึงค่ะเขายังคงคิดถึงเราอยู่จริงๆเขาอาจจะอยากคุยกับเราด้วยแหละแต่ว่าในความรู้สึกของภาระหน้าที่ที่เขาต้องจัดการในการรู้สึกภาระหน้าที่ที่เขาต้องทำอยู่เขาอาจจะเป็นคนที่แบ่งแยกเป็นแบ่งภาคตัวเองไม่ได้อะเป็นคนที่จริงจังกับงานจริงจังกับชีวิตแล้วก็ไม่อยากให้อะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานมากระทบกระเทือนจิตใจเขาอะเขาก็เลยดูเหมือนอารมณ์ที่แบบก็ถ้าว่างจากงานว่างจากงานประจำหรือตัวเองมีความสุขดีไม่ได้มีความขัดข้องขุ่นข้องหมองใจอะไรอารมณ์ดีๆไงเขาอยากคุยแต่พออารมณ์ไม่ดีเงี้ยเขาอาจจะนึกถึงว่าเขาไม่ได้อยากเอาอารมณ์เสียๆมาใส่เราก็ได้หรืออาจจะไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องดราม่าเรื่องท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนค่อนข้างจะดราม่ากับชีวิตไม่น้อยเลยนะอารมณ์เขาเหมือนแบบว่าต้องทำในสิ่งที่เขารับผิดชอบให้ดีที่สุดอะแล้วเขาคิดยังไงพอเขาฝันเห็นแล้วเขาคิดยังไงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเขาก็ได้แต่นิ่งๆอยู่ในที่ของเขานั่นแหละเขาก็ทำใจยอมรับถึงความคิดถึงนั้นเขารู้แหละว่าในใจเขาว่ายังคงคิดถึงคุณจูค่ะเขา
ารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้มันเป็นความรู้สึกที่แบบอารมณ์เขาอาจจะคิดว่าอารมณ์มันวูบวาบมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาวเดี๋ยวมันก็คงหายไปแต่เขารู้ความรู้สึกของเขาคือถ้าเขารู้สึกว่าเขาฝันถึงคุณอ่ะเขาเชื่อว่าคุณอ่ะอาจจะฝันถึงเขาพูดถึงเขาอยู่ๆก็มานึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจิตวิญญาณที่มันสามารถเชื่อมต่อกันได้ในความคิดถึงนั้นๆค่ะเขารู้สึกได้ถึงพลังงานที่มันมาเต็มเปี่ยมอ่ะอยู่ๆก็ฝันถึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้เรามียังมีจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อยังมีความผูกพันทางใจซึ่งมันไม่อาจลืมเลือนต่อให้มันจะนานไปแค่ไหนหรือต่อให้ห่างกันแค่ไหนก็ตามนะคะเขารู้สึกได้แบบนั้นในความฝันตอบอะไรกับเขาในความฝันของเขาเนี่ยมันตอบอะไรมันตอบอะไรเกี่ยวกับคุณโอ้ในความฝันของเขาอ่ะมันบอกถึงอาการของคนที่แบบเขาดูคุณอ่ะดูมีความสุขนะเขารู้สึกถึงคุณที่มีความสุขแต่เขาก็ยังรู้สึกถึงคุณที่ยังมูฟออนออกไปจากตรงนี้ไม่ได้อ่ะใช่เขายังรู้สึกถึงคุณที่จริงๆคุณก็ยังไม่เคยลืมเขาเหมือนกันนะคุณก็ไม่เคยลืมคุณก็ยังรู้สึกถึงเขาคุณก็ยังฝันเห็นเขาคุณก็ยังคิดถึงเขาเขารู้สึกได้เขารู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่แบบมันจิตที่มันเชื่อมต่อกันอะจิตที่มันรู้สึกว่าใครบางคนยังวนเวียนอยู่ในสมองอยู่ในใจอยู่ในความทรงจำอยู่ในชั้นแล้วก็เขายังมองว่าในความฝันเนี้ยคุณอาจจะยังเฝ้ารอเขาอยู่นะใช่เหมือนมันห่างกันไปไกลก็จริงแต่เขารู้สึกได้เหมือนคุณยังเฝ้ารอเขาอยู่คุณยังไม่มีใครคุณยังคิดถึงเขาอยู่เสมอเขารู้ได้เขาอาจจะมองว่าวันหนึ่งนะถ้าเราสองคนเป็นคู่กันคนที่ใช่เดี๋ยวจะกลับมาเขารู้สึกได้แบบนั้นว่าวันหนึ่งวันนี้อาจจะมันอาจจะการกลับมาเจอกันการกลับมาพบกันการกลับมาคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มองไปถึงความรักที่มาเริ่มต้นกันใหม่ด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็ยังมองถึงว่าจิตของคุณกับเขามันเชื่อมต่อกันมันเป็นอะไรเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งในใจบางคนอาจจะมองเขาอาจจะมองถึงชาติอดีตที่ผ่านมาว่าเขากับคุณคงเป็นคู่กันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะความต้องการบางครั้งเขารู้สึกถึงความต้องการหรือความคิดถึงคุณมันมากแต่เขาก็พยายามจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขาเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลที่มันดึงดูดไปอยู่ก็คิดถึงอยู่วันนึงที่ทำไมคิดถึงคนนี้มากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมรู้สึกเหมือนแพชชั่นมันมาเต็มแบบอยากทักมาจังอยากรู้มากอยากรู้มากๆเลยว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณสบายดีอยู่ไหมคุณมีชีวิตเป็นอย่างไรอยากรู้คร่าวๆอ่ะแต่ว่าก็ไม่ทำอ่ะผมมองถึงความสัมพันธ์บางคนอ่ะมันห่างกันออกไปมันเหมือนแบบมันเหมือนต่างคนต่างไปมีชีวิตใหม่มองถึงการหลุดพ้นไปแล้วแต่ด้วยจิตวิญญาณที่มันเชื่อมต่อก็มองถึงสถานการณ์ที่เราอาจจะมองว่าเราสองคนนะอาจจะยังมีโอกาสไหมว่าวันหนึ่งเราอาจจะมาคุยกันเราอาจจะมาคอมเมกกันเราอาจจะส่งข่าวสารหากันในฐานะเพื่อนก็ได้อารมณ์นั้นเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคะเขายังต้องการไหมเขานอนไม่ค่อยหลับนะคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเขานอนไม่ค่อยหลับเขาคิดหลายเรื่องในหัวสมองเขามีเรื่องขบคิดเยอะเป็นคนที่แบบหลับยากเป็นคนที่นอนตื่นเช้าๆเป็นคนขยันแต่ว่าเป็นคนที่หลับยากมากเวลาดึกๆเพราะว่าในสมองเขามีเรื่องคิดมากมายเขาตื่นมาเขารู้สึกถึงการอยากส่งข้อความหาการอยากติดต่อสื่อสารกลับมาแต่เขาก็ไม่ทำอ่ะเขาก็หักห้ามใจตัวเองไว้ค่ะใช่เขาก็หักห้ามใจตัวเองไว้ว่าอย่าทำอย่าเปิดเผยความรู้สึกอย่าไปบอกความรู้สึกของตัวเองให้ใครได้รับรู้มันอาจจะเป็นดาบสองคมในการที่เราบอกใคร
ก็ตามเพราะเขามองว่าคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีที่ไม่มีเขาคุณก็อาจจะมีชีวิตที่ดีแล้วคุณอาจจะมีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้ว่าคุณหลุดพ้นไปแล้วก็ได้เขาได้แต่รอคอยค่ะรอคอยให้วันหนึ่งความรู้สึกนี้เหล่านี้ที่เขาเป็นอยู่ให้มันหายไปกับการเวลาให้มันหายไปกับเรื่องราวต่างๆให้มันหายไปกับชีวิตอะไรอย่างนี้มากกว่าเขามองแบบนั้นจริงๆเขารู้สึกนะรู้สึกมากเลยทีเดียวเชียวรู้สึกมากเลยนะกับความรู้สึกเนี้ยพอตื่นมาแล้วมันดูมันอินกับใจอะแต่ว่าเพียงแต่ต้องหักห้ามใจตัวเองไว้ให้อยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองเพราะรู้ว่ามันห่างกันไปขนาดนี้มันอาจจะไม่ได้มีจุดที่เราสองคนจะได้มาคอมเมนต์กันอีกแล้วหรือเปล่าบางคนอาจจะมองว่ามีความแตกต่างระหว่างนิสัยใจคอระหว่างไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างระหว่างความคิดที่มันแตกต่างนั้นอะอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยความคิดถึงบางทีมันความฝันออกมาจากเซี่ยวนึงของหัวใจบางทีเราคิดเรามีความรู้สึกลึกซึ้งกับใครบางคนนั้นในตลอดระยะเวลาที่คุณโตมาเนี่ยยิ่งเป็นความรักของป๊อปปี้เลิฟด้วยแล้วนะมันรู้สึกถึงความฝังใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นความจดจำในอดีตที่ไม่อาจลบเลือนบางคนฝันแล้วฝันอีกฝันแล้วฝันอีกคือมันอยู่ในซอกหนึ่งของความคิดความทรงจำความคิดถึงความผูกพันมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฝันถึงใครบางคนแสดงว่าเขาก็คิดถึงเราเช่นเดียวกันอย่างที่เราจะคิดถึงเขาแต่ถามว่าเขาจะทำอะไรในความสัมพันธ์ไหมเขาจะ take action เขาจะทักเรามาไหมบางคนก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ไงใช่ไหมมันเดทไปแล้วมันจบซึ่งมันการจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนในคนที่จากไปบางครั้งมันก็เริ่มต้นได้ยากจริงๆอารมณ์นั้นนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปช่องบล็อกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asafe0329 ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ